ต่อไปในการประนามแล้วก็คิดได้ทั้งหมดสุดท้ายก็แพ้ไปตัวเองไปเปิดเวทีที่ราชประสงค์ก็ประจานตัวเองอย่างแก้ผ้าลอนจอนแล้วก็ไปไม่ได้เพราะประชาชนรู้เท่าทันถูกไหมครับฉะนั้นในไอ้ซีกประชาชนก็ได้รับบทเรียนว่าการใช้ความรุนแรงการไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ การเคลื่อนไหวพี่น้องประชาชนโดยไม่สงบปราศจากอาวุธนั้นไม่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับบ้านนี้เมืองนี้ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขวันนี้ประชาชนไปอย่างนี้ละครับกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลนอกกลไกรัฐผมไม่ได้ใช้รัฐธรรมนูญนะนอกกลไกรัฐก็เคลื่อนทำนองนี้ใช้วิชามารในกฎหมายเพื่อหยุดฝ่ายหนึ่งเพื่ออุ้มอีกฝ่ายหนึ่งผมก็เลิกเสียทีผมเสนองั้นเลยนะเพื่อให้บ้านเมืองถูกปลดปมต่างๆนานาที่มันเป็นประเด็นกันอยู่เพื่อให้บ้านเมืองเปลี่ยนผ่านไปเข้าสู่ความสงบเรียบร้อยอย่างเป็นจริงอย่างแท้จริงเสียทีหนึ่งถูกไหมครับฉะนั้นวันนี้ก็มีคนพยายามประสานมาที่ผมว่าถ้ารัฐบาลเปลี่ยนขั้วใหม่คล้ายๆว่าผมจะเอาไงต่อคือผมจะเคลื่อนไงต่อครับบางคนเคยเป็นรัฐมนตรีในสมัยคมช.ก็ติดต่อมาผมปฏิเสธเลยผมบอกว่าภารกิจส่วนตัวผมน่าจะจบอ่ะผมทำมากี่รอบแล้วผมติดคุก2รอบแล้วอ่ะแล้วติดคุกก็มาวนมาที่เก่าอ่ะวันนี้5ปีกลับมาคนกลุ่มนี้กำลังจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลอย่างเก่าอ่ะแล้วก็จะมีการเคลื่อนมาจนไปล้มแล้วก็มีคนกลุ่มนึงก็จะเคลื่อนเพื่อใช้วิชามารทางกฎหมายก็กลับมาที่เก่าเมื่อ5ปีที่แล้วอ่ะอะไรอ่ะแล้วทุกคนก็ไม่เคยคิดว่ามาจับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างถึงแก่นเพื่อมันเกิดขึ้นจริงในสังคมไทยถ้าคุณใช้สิ่งที่เคยเป็นมาทั้งหมดแล้วทำนี้มันก็เกิดอย่างเก่าเพราะเหตุคุณไม่เปลี่ยนเลยนี่ครับอย่างท่านจะใช้ว่าพูดก็ได้เห็นใจนะอย่างผมเองก็เหมือนกันเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยไล่แต่รัฐบาลนะครับเนี่ยจนบางทีลูกเมียก็บ่นว่าเอ้ยทั้งชีวิตแล้วนะตั้งแต่14ตุลามาก่อน14ตุลาอีกนะผมเนี่ยหลังจากที่ฐานยึดมาอะไรธรรมศาสตร์แล้วเนี่ยคณะผมนี่เป็นคณะแรกนะครับที่จัดการเดินขบวนประท้วงรถเมย์ข้ารถเมย์ปี2112แล้วหลังนั้นก็ไล่มีอาชีพไล่รัฐบาลเรื่อยมาไล่รัฐบาลที่แล้วมันก็ชั่วชาติจริงๆนะบางรัฐบาลเนี่ยคิดปองร้ายทำลายกันถึงขนาดนั้นแล้วก็ไล่กันมาจนทั้งวันนี้อายุเราก็ถึงขั้นนี้แล้วผมไม่ถึงกับขั้นกับต้องติดคุกอย่างอาจารย์ชัยวัฒน์หรอกข้อมูลที่ผมได้รับมาบ้านผู้ใหญ่บางท่านก็ใช้วิชามารเคลื่อนประชาชนแล้วก็ไปเอาเงินจากนักธุรกิจรายใหญ่กี่กระเป๋ามาแล้วแบ่งกันไปชักคุยคิวกันไปมันก็เหมือนคนกลุ่มนี้ทำกันอยู่มันมีความแตกต่างกันที่ไหนสุดท้ายในความที่จริงใจต่อบ้านเมืองอยากจะวางบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อยมันก็ไม่จริงอ่ะมันใช้สถานการณ์เพื่อหาผลประโยชน์กันหมดผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับพี่น้องประชาชนให้ตั้งข้อสังเกตให้ดีซึ่งอันนี้เป็นจุดที่อันตรายต่อบ้านเมืองมากเมื่อการเลือกตั้งประกาศผลแล้วเนี่ยถ้าบางพรรคชนะเนี่ยอาจจะมีการใช้แทคติกทางกฎหมายเพื่อดำเนินการให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะบ้างให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งบ้างเพื่ออะไรต่อมีอะไรบ้างเนี่ยครับอันนี้จะไม่แก้ปัญหาครับมันกลับจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นในบ้านเมืองและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยคราวนี้แหละจะถึงขั้นนองเลือดทั้งแผ่นดินละผมห่วงประเด็นนั้นแหละตอนนี้มันอย่างนี้คือกฎแห่งกรรมมีจริงเพื่อให้เกิดรัฐบาลสลับขั้วตอนที่ยุบพรรคพลังประชาชนก็มีประเด็นที่ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคพลังประชาชนถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ30กว่าเก้าอี้40เก้าอี้หรือยังไงครับเมื่อพรรคพลังประชาชนยุบไปโดยแก่นสาระของมันส.ส.ส่วนนี้ก็ต้องหมดสภาพไปด้วยคุณก็ไม่ยอมกันใช้วิชามารทางกฎหมายก็แตกทับไปเกิดพรรคภูมิใจไทยขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นมาเพื่อให้เสียงพอในการจัดตั้งรัฐบาลเที่ยวนี้ก็มาวงว่าถ้าคุณจะยุบพรรคเพื่อไทยอีกรอบนึงเขาไม่ได้เป็นกรรมการบริหารแล้วเขาจะเป็นส.ส.ต่อไปเขาหลุดแล้วแล้วคุณจะว่าไงอันนี้ก็คือกรรมที่คุณสร้างไว้ทั้งนั้นแหละกำลังจะมาออกว่าอย่างนี้กำลังจะมาออกตรงนี่ตรงผลยังไงว่าพวกนี้
ไม่ชนะเลือกตั้งครับเนี่ยก็ยังจะออกลูกนี้แล้วจะเป็นปัญหาแต่ไอ้พรรคการเมืองมาพรรคเนี่ยมันก็ช่วยเหมือนกันนะมันเอาคนที่มีปัญหาต่อบ้านเมืองเนี่ยไปลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีปัญหากันในวันนี้ที่เอามาอึ้งๆกันเนี่ยแล้วก็อธิบายกันมั่วซั่วไปหมดนักกฎหมายวันนี้อธิบาย3ครั้งไม่เหมือนกันครับครับอันนี้ท่านทําบุญภาษายินดีชี้ได้ชัดกว่าเพื่อน ผม ขออนุญาตท่านอธิบายเรื่องการที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งบางคนเนี่ยถูกขังอยู่หรือเคยถูกขังอยู่ครับแล้วมาสมัครเลือกตั้งว่าพวกเนี้ยจะเป็นส.ส.ได้หรือไม่ได้เขาอธิบายกันไปหลากหลายครับพี่น้องวันนี้จนสับสนครับแต่ผมเนี่ยก็เป็นนักกฎหมายนะครับแม้ว่าไม่ได้ว่าความมานานแล้วเลื้อแล้วแก่แล้วนี่นะครับอายุมากแล้วก็ตามเถอะแต่ผมก็เป็นนักกฎหมายและผมมั่นใจนะว่าความเห็นผมเนี่ยพี่น้องประชาชนเชื่อได้เพราะในความเห็นกฎหมายเนี่ยผมไม่กล้าจะออกความเห็นเพื่อให้เป็นแท็กติกครับในการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งผมอธิบายอย่างนี้ครับใครก็ตามเถอะที่จะมาสมัครรับเลือกตั้งต้องเป็นไปตามที่บัญญัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ครับที่เกี่ยวกับเรื่องนี้คืออะไรมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ใน2เรื่องครับพี่น้องไม่ต้องไปจำหรอกกฎหมายอะไรเรื่องที่1กฎหมายเขียนว่าผู้ใดต้องขังอยู่ตามหมายศาลหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งคือไม่มีสิทธิ์ไปลงคะแนนวันนี้นะครับจบเลยเพราะใครก็ตามที่ถูกขังอยู่ตามหมายของศาลหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ใช่แค่คำพิพากษาที่สุดอย่างเดียวครับโดยคำสั่งศาลเนี่ยโดยคำสั่งศาลเนี่ยถูกขังอยู่ตามคำสั่งศาลเพราะใครศาลออกหมายขังอยู่นะครับในระหว่างพิจารณาก็ดีนับแต่ยื่นฟ้องหรือฝากขังก็ดีเนี่ยผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งครับนี่กฎหมายเรื่องที่1ท่านจำไว้แม่นเรื่องที่2กฎหมายว่ายังไงนี่กฎหมายเลือกตั้งกฎหมายพรรคการเมืองใครจะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเนี่ยไม่ใช่ใครจะไปสมัครได้นะครับคนล้มละลายก็ไปสมัครไม่ได้เพราะกฎหมายบอกว่าใครล้มละลายเนี่ยไม่มีคุณสมบัติพระต่อให้สนใจการเมืองหลวงพ่อบางองค์ที่ท่านออกความเห็นในรายการของเราเนี่ยออกความเห็นได้ครับแต่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ได้เพราะว่าเป็นนักบวชเพราะเมื่อเป็นนักบวชแล้วเนี่ยท่านไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ได้คนตายก็เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ได้เพราะว่าไม่เป็นบุคคลครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งกฎหมายเขียนชัดครับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่มีสิทธิ์เป็นสมาชิกพรรคการเมืองถ้าเป็นอยู่นะครับขาดคุณสมบัติทันทีโดยปริยายโดยปริยายทันทีเลยใครก็ตามที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองถ้าตายไม่ต้องรอให้ใครสั่งหรอกมันขาดคุณสมบัติทันทีหรือฐานตัดสินในล้มละลายขาดคุณสมบัติทันทีไปบวชพระขาดคุณสมบัติทันทีถูกขังตามหมายศาลหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายก็ขาดคุณสมบัติทันทีเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เกี่ยวกับเรื่องนี้คือถูกขังอยู่ตามหมายศาลก็ขาดคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนี่เรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สามใครจะสมัครรับเลือกตั้งได้คนนั้นต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพราะใครก็ตามที่ไม่เป็นสมาชิกนักการเมืองหรือไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองก็สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้กกต.มีหน้าที่ตรวจคุณสมบัติให้ถูกต้องก็จะรับพวกนี้ลงสมัครไม่ได้และในการประกาศผลการเลือกตั้งก็จะประกาศให้ผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเป็นส.ส.ไม่ได้เพราะเรื่องนี้ชัดเจนครับพี่น้องประชาชนมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับผลเลือกตั้งเป็นอย่างไรหรือจะไปเลือกตั้งได้หรือไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าไอ้หน้าไหนก็ตามที่มันถูกขังอยู่ตามหมายศาลและเกิดไปสมัครรับเลือกตั้งเข้าไม่มีทางได้รับเลือกตั้งไม่มีทางที่จะเป็นส.ส.เพราะไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองและไม่มีสิทธิ์ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งและไม่มีสิทธิ์เป็นผู้แทนด้วยนี่ประการที่1ประการที่2บรรดาคนที่เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองแล้วถูกหมายขังของศาลต่อมาได้ประกันตัวครับซึ่งอาจจะมีตั้ง20กว่าคนนะประกันตัวแล้ววันนี้ก็มาลงสมัครรับเลือกตั้งอีกแล้วปัญหาว่าคนพวกนี้สมัครได้ไหมเป็นผู้แทนได้ไหม ก็ไม่ได้เหมือนกันครับพี่น้องเพราะว่าทันทีที่คนเหล่านี้ถูกขังตามหมายของศาลก็ขาดคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งไม่มีสิทธิ์เป็นผู้แทนแต่เมื่อลงมาแล้วก็ประกาศให้เป็นผู้
รับเลือกตั้งไม่ได้ครับปัญหาจะมีจะเป็นได้อยู่กรณีเดียวครับท่านเฉยบัตร หมอนี่เกิดไหวทันขึ้นมาก่อนหน้านี้ไปยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใหม่คือหมายความว่าหลังจากพอประกันตัวได้ก็ไปยื่นสมัครใหม่ไปสมัครใหม่เลยเพราะว่าสมาชิกเก่ามันหมดไปแล้วต้องสมัครใหม่แต่ว่าถ้าจะทำหลักฐานเท็จได้ไหมย้อนหลังว่าผมมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใหม่ระวังจะถูกยุบพรรคถ้าทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อใครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองพรรคการเมืองต้องแจ้งต้องไปแจ้งที่กกต.วันนี้มันล่วงเลยเวลาแจ้งมาตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นบรรดาไอ้พวกคนจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งมันทำร้ายบ้านเมืองจนทั้งศาลเอาไปขังไว้เนี่ยแล้วก็ไอ้พวกนักการเมืองอีกพวกหนึ่งไปช่วยเหลือประกันตัวมาเนี่ยแล้วมาลงสมัครรับเลือกตั้งวันนี้ก็เป็นผู้แทนไม่ได้ครับเว้นแต่เขาจะไปสมัครเป็นสมาชิกครั้งใหม่ซึ่งเท่าที่ผมตรวจสอบมาในวันนี้ไม่มีใครไปสมัครเลยสักคนเนี่ยอันนี้อธิบายในรายละเอียดตามบทความจดหมายเปิดผนึกของท่านผู้วิวกษายินดีต่อสุวรรณครับถึงกกต5คนท่านผู้วิวกษายินดีต่อสุวรรณไปในหลักการว่าผู้ที่จะสมัครเป็นส.ส.เนี่ยก็คือผู้ที่จะมาปกครองบ้านเมืองฉะนั้นในหลักการเนี่ยมันจะถือหลักการทั่วไปในลักษณะกระทำความผิดกฎหมายอาญาไม่ได้ครับเพราะรัฐธรรมนูญบอกว่าบุคคลเนี่ยในรัฐธรรมนูญต้องมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยนะคุณต้องยอมรู้ดีแก่ใจว่าคุณสมบัติคุณมีไม่มีเมื่อคุณไม่มีคุณเสนอตัวสมัครเป็นส.ส.ไม่ได้เนี่ยครับแต่คุณมีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องถูกหมายจับครับเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วก็เกิดเหตุการณ์เผาบ้านระเบิดเมืองจริงคุณย่อมละอายแก่ใจคุณต้องมีศักดิ์ศรีของคุณในความเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าใจประเสริฐนะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ใจประเสริฐเนี่ยคุณลงส.ส.ไม่ได้เอาล่ะถ้าคุณไม่สามารถชนะอำนาจไฟต่ำคุณครับคุณเสนอตัวกับพรรคพรรคในฐานะองค์กรนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับกกต.ก็ต้องไม่ส่งคุณพรรคส่งเอาล่ะนะโยมครับแสดงว่าไอ้พรรคนี่ก็สั่งกระบวยพูดง่ายๆที่ส่งนะครับอ้าวเมื่อพรรคส่งเจ้าตัวไม่ละอายใจพรรคคิดไม่ออกส่งบุคคลก็ไม่สำนึกพรรคก็ไม่สำนึกก็มาถึงกกต.ในฐานะในทะเบียนพรรคการเมืองกกต.ที่3ครับคุณรับรองคุณสมบัติเขาได้ไงเพราะว่าถ้าลองไม่มีใครทุกฝ่ายช่วยกันทำตรงนี้ในการกรองคนเข้าสู่การเสนอตัวกับพี่น้องประชาชนเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ทำมาหากินเป็นหลักครับเวลาพิจารณาน้อยก็ถือว่าการกรองมาเป็นขั้นตอนแล้วตั้งแต่เจ้าตัวต้ององค์กรพรรคมาถึงกกต.พี่น้องประชาชนก็ไปหลงเชื่อเลือกครับแล้วบ้านเมืองมันจะได้คนดีมาปกครองบ้านเมืองตามเจตนารมณ์ครับเจตตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่านได้ยังไงนี่แหละคือการไม่ทำหน้าที่ของกกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองขยายต่อไอ้นี่หลักการอาจารย์ไปสารลงรายละเอียดไปแล้วก็คงจะเห็นพร้อมกันในหลักการของกฎหมายเรายังมีกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องอะไรไม่ต้องยกครับแต่ท่านผู้ประสายินดีไปอีกมุมหนึ่งบอกว่ากกต.เนี่ยเขาไม่ใช่ดูแลเฉพาะการเลือกตั้งเพราะกกต.เป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองจะต้องกำกับดูแลพรรคการเมืองที่อยู่ในครรลองการทำงานดำเนินงานทางการเมืองไม่เป็นปรปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ใช่คุณทำทุกอย่างหน้ามือตามัวเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งเพื่อให้เก้าอี้มากที่สุดไม่ว่าจะวิธีการซื้อวิธีการโกงเอาหมดค่าครูครับโดยคุณมีมุมว่าถ้างั้นไม่ชนะใช่หรือไม่ใช่ถ้าคิดอย่างนี้ก็เป็นปรปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขเป็นภัยต่อความมั่นคงเพราะเป็นภัยความมั่นคงมันถึงกองทัพกองทัพก็ไม่ดูกกต.ก็ไม่แลแล้วก็เกิดแล้วก็เกิดบรรเลงนี้มาวันนี้แล้วเราเพิ่งพูดถึงการแผ่นดินได้มั้งมั้ยเนี่ยโตไอ้นั่นทิ้งไปเลยสัญญาการผมยังไม่เข้าใจว่าทำไมช่อง13ต้องโฆษณาให้อยู่จนทุกวันนี้ไม่ถอดซะทีเนี่ยถอดไปแล้วมั้ยครับคือเป็นหน่วยงานที่ผ่านภาษีไม่ควรจะให้ราคาผ
ผมเห็นนี่หน่วยงานนี้ยังไม่เห็นมีผลงานอะไรนอกจากไปปลดคุณหญิงจารุวรรณและทำให้บ้านเมืองนี้ไม่มีการตรวจสอบเลย